ได้มันผู้มีประสบการณ์นั่นแหละจะสอนเรื่องจริงให้ในท้ายที่สุดมันจะเหมือนกับเป็นการจะบีบให้สุดท้ายอาจจะต้องมีการจำคุกหรือว่าคุมขังอะไรกันถึงขั้นนั้นไม่รู้ยิ่งจำคุกยิ่งคุมขังเขาก็ยิ่งได้พวกมากนี่วันนี้ก็เดินไปพวกไม่เท่าไรนี่ได้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสี่ท่าห้าคนซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนแต่คนอื่นๆยังไม่ได้ออกมาฝ่ายการเมืองยังไม่ออกมาอย่างผมเองก็พยายามที่สุดถึงแม้จะเห็นอกเห็นใจคนพวกนี้ที่เขามาเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะประชาชนคนธรรมดาสามัญแต่เราก็ไม่อยากจะออกไปไม่อยากออกไปไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ต้องการภาพว่าการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะพอการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจก็จะมองทันทีว่าปัญหานี้เป็นปัญหาการเมืองต้องเอามันไปขังเสียนะมันเป็นความการต่อสู้โดยไม่บริสุทธิ์เขาจะมองอย่างนั้นเราก็เลยถอยมาห่างๆแต่ว่าจะให้นั่งแสดงความคิดเห็นก็ต้องแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันจะต้องแก้โดยการเมืองการเมืองต้องแก้โดยการเมืองก็หมายความว่าคนที่เขาคิดอ่านทางการเมืองมีความเห็นมันต้องไปแลกเปลี่ยนทัศนะแบบเสมอภาคกันไปแลกเปลี่ยนกันสิพูดจากันยังไงก็รู้เรื่องก็จะรู้เรื่องกันไปแต่ถ้าพูดจากันไม่เข้าใจแล้วก็จับยัดใส่กรงแล้วนึกว่าเรื่องจบก็ขอพบกับความสวัสดีก็แล้วกันค่ะทีนี้ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะรุมเร้ารัฐบาลชุดนี้หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดของทางพลเอกประยุทธ์เองหรือว่าหลายๆสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปอย่างก่อนหน้านี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปสงฆ์ก็เกิดคณะกรรมการในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาขึ้นมาที่จัดโดยสปช.นะคะแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะไปดูว่าพรบ.สงฆ์เนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงให้กับสภาพปัจจุบันก็ไปหยิบยกประเด็นที่เขาจบกันไปตั้งนานแล้วของวัดพระธรรมกายขึ้นมาอันสืบเนื่องมาจากพระธรรมชโยพุทธอิสระก็ออกมาหนุนเกิดกลายเป็นศึกในวงการสงฆ์ไปซะอย่างนั้นก็มันต้องเป็นดิก็คนไม่รู้เรื่องนี่คนที่จะไปปฏิรูปเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจคนโง่คนโง่แล้วขยันเนี่ยฮิตเลอร์เอาไปประหารชีวิตจำไว้ค่ะซึ่งสุดท้ายก็เลยเหมือนฮาราคิริตัวเองนะคะก็ยุบคณะกรรมการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างว่าบรรลุเป้าประสงค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรื่องอื่นๆยังคงตามมาค่ะเพราะว่าพุทธอิสระเหมือนได้ออกมาแล้วค่ะเขาก็ไม่เลิกค่ะก็ยังมีออกมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในเรื่องต่างๆบ้างนะคะจนเป็นเหตุให้พระมหาโชค่ะเห็นว่าได้มีการออกมานะคะจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางพุทธอิสระสืบเนื่องไปถึงตั้งแต่คดีในตอนนู้นเลยค่ะที่มีการกันโชคทรัพย์ที่โรงแรมเอสซีปาค่ะคุณวิรการก็พุทธอิสระเขาก็ร่วมกับขบวนการที่จะปฏิรูปคณะสงฆ์นี่แหละทีนี้ก็ทางมหาโชเขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่จะมาปฏิรูปองค์การสงฆ์นี่ไม่มีความรู้นี่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรทั้งนั้นเขาก็ต่อต้านเลยเมื่อต่อต้านรัฐบาลทำอะไรไม่ได้องค์กรบริหารคณะสงฆ์ก็เฉยเมยอยู่เขาก็ถึงขั้นที่จะต้องมาเร่งรัดให้พิจารณาเขาเรียกว่าอธิกรณ์ถึงขั้นว่ากล่าวหาว่าพุทธอิสระนี่เป็นปาราชิกนะเป็นอาบัติสูงสุดถึงขั้นปาราชิกซึ่งความจริงผมบอกหลายหนแล้วในที่นี้ว่าไม่อยากเรียกว่าพุทธอิสระมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้คำว่าพุทธอิสระเพราะมันเป็นคำสูงเกินไปคนอย่างมันนี่เรียกว่านายสุวิทย์ดีที่สุดผมบอกแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นอรัตชีหรือเป็นสงฆ์แต่ว่าในที่สุดก็ถ้าสงฆ์ก็สงฆ์สมมุติสมมุติสงฆ์สมที่ไม่สามารถที่จะถึงขั้นอริยสงฆ์ได้เพราะนั้นก็ถูกต่อต้านมหาโชเขาก็ไปร้องท่านเจ้าอาวาสวัดอะไรล่ะก็เนี่ยนะคะที่วัดพระไกรสีน้อยเขตบางกะปิกรุงเทพนี่เองนะคะพระมหาโชพร้อมด้วยทางอาจารย์เสถียรวิพรมหารักษาการนายกของสนพ.พร้อมกับคณะค่ะก็ไปเข้ายื่นหนังสือให้กับทางพระครูอุดมพัฒนคุณเจ้าคณะแขวงบางกะปินะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระไกรสีน้อยในฐานะที่ท่านเนี่ยก็เป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ในเขตพื้นที่แขวงวังทองหลางซึ่งถือว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะคุณประการคะโดยพระมหาชนเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของพุทธอิสระเนี่ยค่ะขอเรียกว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะมีการ
นำผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะจากเวทีที่แจ้งวัฒนะจำนวนมากค่ะเดินทางไปยังโรงแรมเอสซีพาร์คซึ่งก็อยู่ที่แขวงวังทองหลางเนี่ยนะคะเพื่อเข้าไปพักโดยมีการโทรจองค่ะแล้วก็วางมัดจำเนี่ย 4,200 บาทแต่ทางโรงแรมระบุว่าห้องไม่ว่างจะคืนเงินมัดจำให้แต่พระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์เนี่ยนะคะไม่ยอมค่ะเรียกเงินแสนสองจากโรงแรมนี้เป็นค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าโอกาสนี่คือพฤติกรรมของนายสุวิทย์ที่ทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงเขาเรียกว่าเป็นการเข้าข่ายข่มเหงกันโชคทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นละว่าต่อไปนี้องค์กรปกครองสงฆ์ของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะบริหารงานกันเองแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเหตุเกิดในปี2547นั้นเป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าในวงการสงฆ์เป็นอย่างยิ่งในเรื่องที่พระสุวิทย์นี่ไปนำคณะไปหลายคันรถบุกไปที่โรงแรมเอสซีพาร์คแล้วก็ได้กระทำการอย่างที่เล่ามาแล้วบอกว่าได้สั่งจองโรงแรมไว้ทางโทรศัพท์สมบัตินี้จะต้องเอากุญแจห้องแล้วเพื่อจะพักจะผ่อนโรงแรมเขาเห็นท่าไม่ดีเพราะผู้คนมากันมากหลายคันรถนี่เขาก็เอ๊ท่านจะยุ่งแล้วก็บอกว่าโรงแรมเต็มแล้วซึ่งจะเต็มจริงหรือไม่ผมไม่ทราบนะอาจจะเต็มจริงก็ได้เขาไม่สามารถจะจัดห้องให้ได้ก็พระสุวิทย์ก็เรียกค่าเสียหายทีเดียวถึงขนาดสองตั้งแสนสองหมื่นบาทเป็นเงินที่จะมากพอสมควรทีเดียวลักษณะอย่างนี้ผมพิจารณาดูตั้งแต่ตอนนั้นจำได้ว่าผมถือว่าเป็นการกันโชคทรัพย์คือเอาบุคคลซึ่งมาชุมนุมกับกปปส.นั่นแหละจำนวนมากมาข่มขู่โรงแรมแล้วก็เรียกเอาเงินเข้าไปเรียกเอาทรัพย์เข้าไปถึงแสนสองลักษณะถ้าเป็นการโชคทรัพย์นี่ก็จบเกมไม่ใช่พระแน่นอนเพราะว่าเป็นอาการกระทําของคนที่เรียกได้ว่าลักษณะโจรแหละที่จะทำได้อย่างนี้แต่ว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนนั้นท่ามกลางโทรทัศน์ไปเฝ้าสังเกตการถ่ายทอดทุกช่องแต่องค์การปกครองสงฆ์อ่อนแอต้องพูดอย่างนี้ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้อาจจะเพราะเกรงใจกปปส.ในเวลานั้นทางตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรพูดง่ายๆว่าทางบ้านเมืองก็ไม่กล้าทำอะไรทางสงฆ์ก็ไม่กล้าทำอะไรก็เรื่องก็เงียบหายไปจนมาโผล่อีกในตอนนี้ผมเปรียบเทียบเรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดให้ฟังว่าองค์กรปกครองสงฆ์ของประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีขีดความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในทางการบริหารเทียบไปก็นู่นแหละย้อนกลับไปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียนู่นพระพุทธศาสนาล่วงแล้วประมาณ500ปีนั่นพระสงฆ์ก็เละเทะปฏิบัติกันจนไม่เป็นศาสนาละพระไม่เป็นพระคนไม่เป็นคนมีคนแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในวงการสงฆ์เต็มไปหมดเพราะศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองนี่คนก็บวชเข้ามาในศาสนาพุทธแต่ไม่ถือศีลศาสนาพุทธเลอะเทอะกันทั้งบ้านทั้งเมืองลำพังปล่อยให้คณะสงฆ์บริหารกันเองเป็นไปไม่ได้ศาสนาพุทธต้องเสื่อมล่มจมแน่คนจะเกลียดชังผู้คนที่อยู่ในศาสนาแล้วศาสนาพุทธก็จะหายไปจากประเทศอินเดียอย่างชนิดที่เรียกว่าหายไปอย่างแท้จริงเลยตั้งแต่ปีนั้นนี่โชคดีที่พระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาและก็เข้ามาปฏิรูปพระพุทธศาสนายุคท่านกวาดล้างพวกอลัทธิทั้งปวงออกไปจากวงการไม่ติดคุกก็เอาไปประหารเสียท่านหนักๆ ก็ประหารเลยไม่หนักก็ติดคุกเบาลงมาก็จับศึกสารพัดคือเรียกว่าใช้อำนาจทางการเมืองเข้าไปบริหารจัดการคณะสงฆ์คณะสงฆ์จึงบริสุทธิ์ผ่องแผ้วกลับคืนมาอีกแล้วพระเจ้าอโศกก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปทั่วโลกรวมทั้งในสุวรรณภูมิของเรานี้ก็รับพุทธศาสนาจากการเผยแผ่ครั้งนั้นเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มาถึงดูสงฆ์ไทยในขณะนี้สงฆ์ไทยในขณะนี้เนี่ยมันเป็นมานานแล้วล่ะที่ว่าทางศาสนจักรหรือทางอาณาจักรจะต้องเข้าไปดูแลศาสนจักรคือถ้าอาณาจักรไม่ไปดูแลศาสนจักรก็เลอะเทอะพระก็ไม่อยู่ในระเบียบวินัยคุมกันไม่ได้ปกครองกันไม่ดีไม่มีความกล้าหาญในทางการปกครองคือพระผู้ใหญ่
ที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีคนรับหน้าถือตามากท่านก็จะเป็นพระที่มีลักษณะมีเมตตาสูง คือมองมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์โลกเพื่อนผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านจะมองแบบนั้นแม้แต่มองพระหรือคณะสงฆ์ท่านก็มองแบบเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีแต่เมตตาเป็นล้นพ้นเขามีโทษมีผิดไม่ว่ากล่าวไม่ลงโทษเพราะเกรงบาปนะเกรงจะบาปกรรมพระผู้ใหญ่ท่านจะมีเมตตาแบบนี้แหละผมเชื่อว่าองค์การสงฆ์เนี่ยที่ปกครองกันไม่ได้บริหารกันไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่ามากไปด้วยความเมตตามองเห็นเป็นสัตว์โลกโดยการทั้งหมดทีนี้ก็จัดการใครไม่ได้เหตุเกิดตั้งแต่ปี2547หลักฐานชัดแจ้งโรงแรมก็มีอยู่โทรทัศน์ก็มีอยู่สามารถจะสอบปากคำไม่กี่คำก็จบเรื่องจบเรื่องก็ปรับเข้ากับข้อกฎหมายแล้วมันก็ตัดสินได้ก็เก็บเอาไว้เป็นมะเร็งในศาสนาทีนี้ก็มาเกิดเหตุตอนนี้ทีนี้มันร้อนแล้วสิทีนี้มันเกิดเหตุขึ้นในตัวของตัวท่านเองนี่ผู้ปกครองสงฆ์จะว่ากันยังไงก็ว่าไปเลยทางพุทธจักรถ้าทำกันไม่ได้ก็หวังอาณาจักรหวังอาณาจักรทีนี้รัฐบาลยิ่งไม่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนอยู่แล้วมาทำเรื่องเหล่านี้จะเข้าข้างฝ่ายไหนก็ตามคนเขาก็ไม่เชื่อถือก็ยิ่งตกหนักคืออาณาจักรก็แย่พุทธจักรก็ไม่ดีมันก็พอสมควรแก่กันศาสนาก็ล่มจมค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอากันยังไงเนี่ยค่ะเห็นทางพระมหาโชบอกนะคะว่าถ้าภายใน15วันเนี่ยพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์เนี่ยไม่มาชี้แจงต่อเจ้าคณะแขวงบางกะปิเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับศึกได้เลยผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจับศึกได้เลยแต่ว่าพระสุวิทย์เนี่ยทำผิดกฎหมายบ้านเมืองมีหมายจับของศาลแกก็ยังเดินไปไหนมาไหนรวมทั้งเดินไปที่วัดปากน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชโดยมีตำรวจทหารคุ้มครองแกก็ปลอดภัยทุกประการหมายจับของศาลไม่มีความหมายเห็นไหมล่ะเออแล้วนี่จะเอายังไงอีกอ่ะจะเอาหมายจับอีกเหรอก็ผมว่ามันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เรื่องเห็นอาจารย์เสถียรบอกว่าเดี๋ยวทางสนพเนี่ยนะคะจะมีการประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเพื่อให้มีการพิจารณาพฤติกรรมของพุทธอิสระที่อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทต่อมหาเถรสมาคมและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชคือมหาเถรน่ะผมก็อยากจะพูดในฐานะที่เป็นคนกันเองที่ได้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาระยะเวลายาวนานพอสมควรเห็นใจในความบริสุทธิ์ใจที่จะบดพิทักษ์พระพุทธศาสนาค่ะเห็นใจจริงๆอยากจะช่วยเหลือแต่ที่ผมพูดนี่ผมพูดเพราะต้องการที่จะให้พุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันมีองค์กรดูแลที่เป็นพระสงฆ์กันเองแล้วก็มีความเด็ดขาดสามารถจะบริหารจัดการกันเองได้ที่ผมพูดแบบนี้ผมเกรงว่านั่นแหละจะไปใช้วิธีการอย่างที่ว่าไปองค์กรอะไรไปนครปฐมไปไหนต่อไหนอีกกี่ปี10ปีจะถึงครบทั่วทั่วไหมมันลำบากอะเรื่องง่ายๆมันก็กลายเป็นเรื่องยากไปวัดปากน้ำวันนั้นเอาอะไรไปถวายแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชเอาอะไรมันดูหมิ่นสงฆ์ซึ่งหน้าเลยไปถวายกางเกงลิงได้ไงใช่ค่ะแล้วตัวเองเป็นพระด้วยนะคะตัวเองก็เป็นพระไปถวายแด่องค์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชทำอย่างนี้ได้ยังไงค่ะแล้วป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นกันก็องค์การปกครองสงฆ์มัวตะหลับนี่เช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำวัดกันอยู่นี่มันถึงเป็นแบบนี้จะต้องให้เดือดร้อนถึงทางผู้ฝ่ายอาณาจักรเขาอีกฝ่ายอาณาจักรผมบอกแล้วว่ามันไม่มีศรัทธาจากประชาชนเข้ามาเมื่อไรก็ซวยเมื่อนั้นล่ะฮะแล้วอย่างนี้มุมทางคุณรายการมองว่ามันต้ององค์การสงฆ์ก็ต้องพิจารณากันเองตื่นจากหลับ
มาจัดการกันเองที่เรื่องนี้เรื่องกระจอกเรื่องนิดเดียวเรื่องพระองค์เดียวประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองประพฤติผิด